ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนครับกับฮอนแรนดอมซีรีส์อีกแล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะสุ่มไปดูคนที่กำลังเล่นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นเวลา 9:09 นะฮะ909กันเลยทีเดียวนะครับผมเลขสวยฮะแหมโอเคนะฮะสวัสดีคนก็ออนเยอะอยู่นะครับเพราะวันที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยก็คือวันเสาร์นะฮะคนมันก็จะเยอะๆแบบนี้นี่แหละนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยมาปิดตาฮะ1 2ซ้ำนี่เลยกดเข้าไปแหมโอ้โหกดเร็วมากนะคนนี้ไม่ทันให้กูขู่เลยก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด Subscribe กับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกวันเวลา 3:00 นก็อย่าลืมติดตามฮะโอเคนะครับเข้ามาสู่ตัวเกมนะผมเล่นมาเป็นฮีโร่อย่างเลวานอนแล้วเปิดคลิปอะไรก็บวกกันเลยฮะเรียบร้อยคนแรกโซติดแตกแน่นอนครับผมอ้าวที่ผายทีมกูแตกข้างหลังเลยครับนะฮะซึ่งคุ้มไม่คุ้มอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ว่าเอนจิเนียร์เนี่ยพี่แกได้เหมือนจะคึกไงเออนะฮะมีใครผักมาก็ไม่รู้เมื่อกี้นะครับผมซึ่งทำไมอีกหน่อยมึงตายนะเออเลวานอนเนี่ยรอตุ๋ยเต็มที่นะฮะแต่ดูเลือดแล้วนี่น่าจะไม่ไหวมั้งนี่ครับผมจังหวะนี้แม็กบัตอันติเข้าไปได้อย่างสวยงามผมปาสกิล1ไปแล้วก็โดดอ่ะแบบนี้แตกโอ้เรียบร้อยฮะแวบเดียวหายเลยครับผมโอ้โหสวยงามแต่เกือบตายมาอยู่นะฮะวินดี้พี่แกสกิลแรงนะครับเกมตอนนี้ผ่านไปแล้ว24นาทีนะฮะสถานการณ์ในเกมเนี่ยคงไม่ต้องพูดมั้งนะครับผมรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยเสียเปรียบมาอย่างชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าบาแลกเนี่ยโดนไปแล้วถึง2ทางนะครับแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นจังหวะสวนกลับของทีมเรานะครับซึ่งทำได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าก็น่าจะยังไม่ถึงขั้นขึ้นบ้านเขาได้เพราะว่าดูจากป้อมเขาแล้วเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเราต้องวอร์ชนะอีกหลายรอบมากๆนะครับผมเพราะว่าโอ้ชิบหายป้อม2ไม่ยังไม่แตกสักเลนเลยนะฮะก็ต้องอาศัยความพยายามความหมั่นเพียรความสามัคคีนะฮะจังหวะนี้มาเป็นสายธรรมะละกูไม่ใช่ครับผมจังหวะนี้โดนเฮ้ยมาแล้วก็เรียบร้อยครับผมทันแล้วแม็กมาตายกลายเป็นศพมาโอ้โหโซติดฮะชาร์จยัดขีมาแบบนี้ที่ผายมึงอยากจะดันเลนขนาดนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฮีโร่กันนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของฮีโร่เนี่ยนะฮะโอ้เห็นแค่นี้ก็รู้เลยนะครับว่าทีมเราพลาดตรงไหนนะคือผมรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยตัวยิงฟรีมันไม่มีนะครับผมถ้าอย่างมากเนี่ยก็จะเป็นตัวสกิลนะครับผมอย่างวิชเช่นแฮกอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้ามีตัวยิงฟรีมาเนี่ยจะเด็ดมากนะครับผมซึ่งโอ้ดูจากฮีโร่แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะสู้ยากนะครับผมคือมันต้องจบให้ได้ภายในชุดเดียวจริงๆครับผมจังหวะนี้สกิลเข้าไปแล้วทำไมเราเลยวะเนาะและยังไงฮะชังกันเฮดหมดหรือยังครับผมเอาฮะเข้าไม่เข้าเข้าไปนะครับผมตบหนึ่งที่โอ้แรงมากครับไม่ด้วยความที่เป็นทวินเบดด้วยนะครับตบทีมันจะติดเบิ้ลนะนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเมื่อกี้นี่กูนึกว่าไม่ใช่แฮมเมอร์เฮียกูนึกว่าเป็นเอนจิเนียร์นะฮะโอเคครับผมทีมนู้นก็เหมือนจะแวะตบป้อมกลางแตกไปนะครับแล้วผมเชื่อแล้วเกินนะครับผมว่าทีมนู้นจะต้องออนอีกไม่ช้านี้แน่นอนและจังหวะนี้เปิดเข้าไปก่อนนะท่านเอาตัวซัพพอร์ตแต่เหมือนจะไม่ได้ฮะเออนะครับคือตอนนี้เนี่ยพูดง่ายถ้าเราเข้าพลาดนี่จบเลยนะครับผมและจังหวะนี้แลนลี่ว่าอย่างไรฮะแต่เหมือนเขาจะไม่มีอันติหรือเปล่าเซอร์เบนเกือบตายครับผมเอาละเข้ามาตบฮะกดชังเฮแต่เหมือนจะไม่ต่อครับผมพยายามจะปกป้องเพื่อนฮะจะเอาใครไม่รู้แต่โซติโอเรียบร้อยครับผมเก็บทางนั้นของเซอร์เบนเราไปได้ฮะและยังไงต่อโดนยิงเอาชิบหายแล้วตั้ง700บายแบ็กไม่ได้นะพ่อชิบหายแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมแตกฮะโอ้โหจะช่วยเพื่อนนะฮะแต่ตายเองซะงั้นนะครับเพื่อนก็ตายด้วยนะเมื่อกี้นะผมนี่กินน้ำหล่อเลยแบบนี้เหมือนทีมนู้นจะรีบนิดนึงหรือเปล่านะฮะเรียกได้ว่าออกกลางมาแบบรวดเร็วเลยนะครับผมและเซอร์เบนเนี่ยน่าจะบายแบ็คได้มั้งนะน่าจะได้นะแต่เขาไม่บายเนี่ยผมแล้วอ๋อคือมึงเลือกที่จะคอนเลยเหรอฮะเออนะครับดีมากนะครับผมนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อที่เกมที่2เลยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคนที่2กันเลยนะครับผมมา1 2 3นี่แหละฮะกดเข้าไปรับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับไม่รับไม่รับอ่ะไม่รับนะฮะมาชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวชื่อมึงอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่อ่ะนั่นๆๆมีเลื่อนชื่ออ่ะนั่นๆโอ้โหเหี้ยมันไปไหนแล้ววะไอ้สัตว์อยู่นี่หนีกูไม่พ้นหรอไอ้สัตว์นะครับมาคนต่อไปฮะ1 2 3นี่เลยฮะกดเข้าไปอุ๊บอุ๊บกดแมวไม่กดแหมไม่กดอีกแล้วชิบหายไปเรื่อยๆรัวๆกดลบไปนะครับผมมาคนต่อไปต่อเลยมาคนต่อไปฮะ1 2 3นี่เลยฮะกดเข้าไปเลยฮะอ้าวยังแม่งกดไอสัตว์โอ้โหกูนึกว่าจะไม่กดแล้วนะฮะกูเตรียมมองกล้องรอแล้วโอเคนะครับเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมเกมผ่านไปแล้ว47นาทีนะทำไมวันนี้กูเจอแต่เกมเลทวะเนี่ยนะครับผมแล้วก็เล่นมาเป็นฮีโร่อย่างไนท์เฮาส์ด้วยแม่แครี่ในดวงใจนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแรนดอมเจอบ่อยๆนะครับผมและเฟย์นะยืนแรกที่ผายตายเองฮะโถนะครับผมทีมเขาตายอ้าวทีมเขาไม่ตายฮะทีมเราตายไปเฮ้ย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 ที่ผายนะครับจังหวะนี้นะครับแบบนี้เพื่อนๆเขาอาจจะเอ็นเลยนะเฮ้ย
ไอ้ที่พายเหลือแค่วินเลย์คนเดียวนะฮะเกิดไม่ทันแน่นอนนะทีมเรานะครับผมว่าอยู่ที่ว่าทีมนู้นนะจะออจบเลยไหมเนี่ยอ๋อแต่ว่าดูเหมือนทีมเขาจะเลือกที่จะเอาบนนะครับผมคือถ้าจะเอาล่ามันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะป้อม2เรายังไม่แตกนะครับแน่นอนแล้วจังหวะนี้ฮะวินเลย์พยายามจะเข้าไปถ่วงเวลาครับผมแต่การถ่วงแบบนี้มึงถ่วงได้ไม่กี่วิแล้วมึงก็ตายด้วยแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่คุ้มเลยนะบาแหลกบนแตกนะครับผมเป็นบาแหลกทางที่2ฮะเอาละนะครับไนท์เฮาของเราใกล้จะเกิดแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนถ้าเกิดมาคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเอาครับไอ้เหี้ยเข้ามานี่เหมือนกูเป็นตัวซวยหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยคือเข้ามาเกมเสียเปรียบทั้งนั้นจากไอ้เหี้ยบาแหลกได้1ทางอันนั้นน่ะเพเบิลฮะเหมือนจะรู้ทันนะครับทีมนุ้นไม่รอช้าฮะออดันล่างไปเลยนะครับเผลอๆนี่40กว่าวิที่วิทเลตายเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันด้วยนะแต่ผมว่าน่าจะทันนะตอนนี้ไนท์เฮาของเราฮะโอ้เรียกได้ว่าโอ้ตีเร็วจังล่ะพ่อโอ้ตีเร็วมากวุฒิเดียวจริงๆอะนะถ้าทำมันอ๋อไอ้ยายเบอร์คาวพ่อมึงอะไอ้ยายเนี่ยฮะออกใครเบอร์คาวเนี่ยนะมันใช่เลยเหรอฮะโอ้โหนั่นจังหวะนี้นะฮะเอาปิดอันติด้วยเอาไม่ใช่นะไอ้ชิบหายนะครับผมถ้าโดนไอ้นี่จบเลยนะทันเดอร์บีเกอร์มีการอันติเข้าไปนะและระวังเจอไอ้เหี้ยเขามีไอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยตังไม่มีไบแบ็กด้วยนะครับจังหวะนี้ครับผมเอนจิเนียร์กดอันติมานะครับแล้วก็ยิงป้อมยังต่อเนื่องฮะมังกี้ยังคงอยู่ในบ่อนะฮะยังไม่ออกมาและปลาแหลกทางสุดท้ายก็แตกนะฮะเฮ้ยมึงไปได้เปรียบเขามันได้ยังไงวะกูอยากรู้จังเลยที่ผ่านแล้วจังหวะนี้วิทเลมีการซินเบอร์บูเลตแล้วก็มีการคอนซีดแล้วก็น่าจะจบเกมหรือเปล่าว่าอะไรวะเนี่ยเกมนี้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมอยากรู้จังเลยนะเพื่อนๆคิดยังไงกับเกมนี้นี่ครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันมึนๆมากมึนมากไม่เอาเข้าไปทำไมก็ไม่รู้ฮะเอาหมดตี้สิมึงอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยฮะเข้าไปแจกเหรอวะหรือยังไงวะโอ้โหนี่พี่แกได้โมดคิวด้วยนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมนี่แดกน้ำเลยฮะนี่มากดเข้าไปรับป่ะมารับโอ้โหรับไวมากไม่ต้องอย่างนี้สิครับน้องโถคือมันไม่ต้องให้ขู่ให้อะไรอ่ะคือแบบกดปุ๊บรับปั๊บนี่สิครับน่ารักโอเคนะครับเข้ามาสู่ตัวเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเกมที่ผ่านไปแล้วถึง31นาทีครับจังหวะนี้บวกกันเข้ามาแล้วอ้าวเรียบร้อยโอ้ไม่เรียบร้อยอ่ะเขามีวอล์กกับผมแต่ตอนนี้โดนคูณ2มาสกิลดักหลังไปได้สวยงามนะครับผมและไอ้เหี้ยแบ็คสมิธกูเดินงงเดินเลยจังโอ้โหคูณ4พ่อมึงตายมึงเป็นอะไรกับกูนี่ไงกระโดดมาแล้วสกิลสวนไปฮะเขาไม่มีเบสเมลแล้วครับผมอ่ะกูแถมให้อีกสกิลนึงนะครับผมแต่เหมือนทีมเขาจะตายกันไป2ทีมเราก็ตายไป2เช่นกันนะครับไฟแบบนี้เหมือนทีมเราจะอ้าวเหี้ยทีมเราตาย3มากระโดดเข้ามาครับผมแล้วก็สกิลไปเลือดแค่นี้นี่แต่ใจกล้าไงนะครับผมเอายังไงฮะเอายังไงฮะโอ้ยเอสเคบิการนะเติมขวดยามานะอ๋อเติมเพื่อวาร์ปกลับบ้านนะเอาโดนสับเอาเรียบร้อยแตกฮะแม่ก็มาพูดถึงตัวเกมกันอีกครั้งนะครับเกมผ่านไปแล้ว32นาทีนะครับผมก็เลยมาเป็นฮีโร่อย่างไมดัสนะสถานการณ์ในเกมเนี่ยเหมือนทีมเราจะเสียเปรียบนะครับผมเพราะป้องกลางเนี่ยโดนมาอยู่นะครับสวัสดีครับพี่ลิกนะฮะมึงช่วยพิมพ์เป็นข้อความส่วนตัวมาไอ้นี่มึงพิมพ์ในทีมมึงก็งงไอ้ไข่ไอ้ลิกเนี่ยนะตอนนี้ฮะสวิตเบรกของผมยืนตีป้อมมาอยู่นะฮะโอ้โหตีมาแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้ตีมาเป็นชาติแล้วก็บาแหลกกลางก็แตกไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฮีโร่กันดีกว่านะครับในเรื่องของฮีโร่เนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยเอาอีกแกทีมเราไม่มีตัวยืนยิงฟรีอีกแล้วเรามีแต่ตัวสกิลฟรีนะครับอย่างไมดาสงี้นะครับผมแต่ว่าทีมเขาเนี่ยมีตัวยิงฟรีนะครับอย่างฟินบิสุดนะครับตัวสกิลก็มีนะครับอย่างแบ็กสมิธนะครับผมซึ่งผมว่าทีมนู้นน่าจะดูดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้เนาะคือตัวแทงทีมเรามีฮะตัวยืนตีที่เรามีหมดเลยนะครับผมขาดแค่ตัวยิงฟรีเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะอยู่ที่ว่าจังหวะทีมเราจะดีหรือเปล่าจังหวะนี้ฮุกเข้ามาสกิลดักไปเหมือนจะไม่โดนแต่ตอนนี้โดนแล้วฮะเรียบร้อยแตกหนึ่งครับผมหล่อเซลฟี่ฮะแต่ว่าโซติสฮะไปตายที่แนวหลังฮะพยายามจะอ้อมไงพยายามจะอ้อมค้อมไงนึกว่าทีมเขาจะเข้าอ่าตอนนี้เข้าโอ้โหมังกี้คิงฮะ1เปิด4ฮะไม่ได้เกรงกลัวครับผมสกิลไม่ได้อย่างสวยงามเข้าไปดานฮะเอาติดตัวทองมาอยู่และยิงเรียบร้อยครับผมเดวอลเลอร์ฮะที่เก็บไปได้ฟินพิสูจน์ยิงฟรีมามาแต่เหมือนทั้งนั้นของชื่ออะไรวะไอ้เหี้ยเลวานอสผมนี่จะดุ้งอย่าอ้าวไอ้เหี้ยอ้าวร้อนอ้าวเรียบร้อยมังกี้ฮะบอกว่ามึงจะโอ้โหไอ้มังกี้นี่เขาบอกครีไว้มีโชว์กรอบม่วงอ้อมมอบแล้วนะครับให้ฟินได้ยิงฟรีนะครับผมซึ่งถ้าสกิลโดนนี่มึงจะแบบมึงจะโปเกินไปแล้วไอ้ชิบหายเนี่ยฮะโดนรีพอร์ตซะมั้งนะครับจังหวะเมื่อกี้นี่เหมือนทีมเราจะทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะที่หายเลวานอมาเนี่ยตบหายกันเป็นแถวเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้เราทำได้สวยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น่าจะเพียงพอการเอาป้อมเขานะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเลยนะครับป้อม2เขายังไม่แตกเลยนะครับป้อมบนกับป้อมล่างนะครับผมถ้าจะดันกลางไปเนี่ยก็ลำบากอีกนะครับเพราะว่าเราโดนเป็นคีบบาแหลกไปแล้วนะฮะแต่ก็
ยังดีกว่าเกมเมื่อกี้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเออนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนั่นแหละนะครับไปอยู่ที่ว่าวอร์ต่อไปเนี่ยทีมเราจะทำได้ดีแค่ไหนคือถ้าเมื่อกี้เนี่ยโซติสไม่ตายก่อนเนี่ยผมว่าไฟน่าจะได้เปรียบกว่านั้นอีกนะครับผมเพราะเผอทีมเราอาจจะไม่ตายกันเลยด้วยเนี่ยโซติสเขาพยายามอ้อมหลังไงคือเขาคิดว่าทีมนู้นเนี่ยมันจะเอาเฮ้ยมาแล้วไงเอายังไงเออนั่นไงดูเข้าไปตัวสกิลโอและเลวานอเข้ามาแบบนี้ฮะเรียกได้ว่าหนีให้ไวเลยฮะตกส้นตีนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้นะฮะแม่นะครับผมตอนในไมดานะเคลียร์คลิปรอละกันมีการวาร์ปลงป้อมไปทางนั้นของโซติสและโซติสมันเป็นอะไรชอบแค่ออกไปคนเดียวแล้วก็ตายนะแต่รอบนี้ไม่ตายนะเออนะครับวาร์ปหนีมาได้อยู่นะครับทีมเราบอกว่าป้อมล่างละกันฮะจังหวะนี้นะครับฮุกมาเอ้าโดนฮะโอ้โหเดโวคนนี้ฮะเอา MVP ไปเลยนะไมดานี่คือสกิลโดนหรือเปล่าไอ้ที่ผายนะฮะคือเขาฮุกมาแล้วพี่แกแบบว่าเหมือนสมองจะช้าไงเหมือนดีเลย์อยู่นะฮะว่าเฮ้ยมันฮุกโดนว่ะอะไรอย่างงี้เนี่ยผมจังหวะนี้กระโดดเข้าไปครับผมสตาร์ทท่านของฟินไปได้อย่างสวยงามฮะกดดัดมาใครกดไม่รู้แต่ที่แน่ๆฟินกูไปไล่เฮียมังกี้ของเราฮะของเราและของเขานะครับผมกำลังดันป้อมอยู่นะฮะและโซติสฮะโซติสมันยืนแช่ในบ่อเลยฮะมึงคิดว่ามึงอาบน้ำร้อนอยู่เรื่องไรนะฮะพี่ไมดานกูบอกว่ากูต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมอากระโดดสกิลเข้ามาอัดติดตัวทองไปฮะแต่ว่าก็ไม่มีดาเมจต่อฮะไอโซติสเนี่ยมันงอนอะไรกับคนในทีมหรือเปล่าวะสัตว์ดูจากลักษณะดูจากสวดทรงแล้วเนี่ยนะฮะคือมันอาบแช่น้ำร้อนนานเกินไปอ้าวเฮ้ยโอ้โหเขาตีแรงมากนะฮะลิงฮะโอ้โหไอเทมแบบนี้ฮะมังกี้ฮะโคตรก๊อตนะครับผมจังหวะนี้ถ้าทีมเราเลนกลางเปิดดัสเข้ามาเนี่ยผมว่าน่าจะได้ฆ่าเขาอยู่นะเออแต่ว่าเขาก็ไปแล้วอ้าวยังเขายังอยู่นี่อยู่และฮุกมัมมึงก็ยังจะโดนนะที่ผ่านเอาโดนดูดมาแล้วก็เรียบร้อยเกมนี้เนี่ยเดวูแม่งเฮ้ยไม่ใจเย็นที่ไหนคือเกมนี้เนี่ยเดวูเนี่ยเขาค่อนข้างโอเคมากเลยนะจังหวะฮุกแต่ละจังหวะเนี่ยกูยังไม่เห็นมันฮุกไม่โดนเลยนะเกมนี้นะครับผมหรือกูไม่ได้ใส่ใจก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่กูเห็นมันฮุกโดนตลอดอะเออตอนนี้ทีมเขาตายไป1คนนะครับนั่นก็คือมังกี้คิงนั่นเองนะฮะเป็นเวลาที่เหมาะเม้งมากนะครับถ้าทีมเราจะเอาป้อมเขาตอนนี้นะฮะมีการพุ่งเก็บรีเจนมานะครับคือทีมเราต้องดันไปสักเลนนึงนะครับแล้วก็รอให้ไมดาสเขาเนี่ยวาร์ปไปนะครับผมคือไมดาสเขามีทาวาร์ปแล้วโซติดฟาร์มป่าด้วยนะอะไรของพวกมึงวะเนี่ยคือเหมือนมึงหลอนยาอะไรกันเนี่ยที่ทีมมึงมีประเด็นอะไรกันในทีมหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอาละฮะมีการลั่นวาจามาแล้วโซติดแท้ไม่พอใจดีคืนเงินนะแม่พี่กูนี่ปักวอดรอเลยฮะไอที่ผายมันออมาแน่นะครับผมคงไม่ได้ออไปละตอนนี้นะครับไมดัสมีตังเก็บอยู่ 2,400 นะครับจะ 2,500 แล้วนะครับมีตังพอบายแบ็กหรือเปล่านะครับมีนะครับผมบายแบ็กใช้ตังแค่ 2,300 นะครับผมซึ่งก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะเออนะครับผมเราควรจะบวกชนะเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตายนะครับเอาจังหวะนี้เอาฮุกเอาเลงอยู่อาชิผายจังหวะนี้เขาไม่รอแล้วฮะกดเสกมาแล้วผมมีการกดเบลเลอดอนมาและยังไงต่อโซติสฮะไม่มานะครับผมฟินบีสูดโดนสกิลล้วงเข้าไปและเรียบร้อยติดตัวท้องฟินตายแน่นอนครับผมโดนทนายเลวานอเข้าไปตบมาแต่เป็นโอ้โหยังไงฮะตอนนี้เรียกได้ว่าบวกกันนัวมากครับไอ้เหี้ยไมดากูไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไงนะผมโซติสไม่มาฮะผมว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วมั้งนะครับผมเขาน่าจะมีประเด็นอะไรกันสักอย่างนะฮะซึ่งทำให้โซติสเขาไม่มาออเนาะเออสงสัยแบบฟาร์มนานเกินไปครับทีมด่านะครับผมตอนนี้ขำมาด้วยนะครับนะเออนะครับขอสักประโยคนึงได้ไหมให้โซติสเกมนี้นะครับผมรู้สึกว่าคือจริงๆเกมมันชนะได้นะแต่ว่ามันมีคนทำให้มันจะไม่ชนะเอานะฮะทีมนู้นเหมือนจะเอาของอยู่นะถ้าน้องมังกี้ถ้าเราเข้าไปคอมโบเก็บเขาเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะเออนะครับเป็นไปได้สูงนะครับผมแต่ว่าถ้ามึงไปเอาเขาเนี่ยคือบาแลกล่ามันก็จะแตกนะครับผมเผลอมึงไม่ไปเอาเนี่ยบาแลกก็แตกอยู่ดีนะฮะตอนนี้วาร์ปลงมาแล้วก็โดนเสกฮะเหมือนเขารู้นะเขาน่าจะวอดบนบ้านหรือเปล่าครับแบบนี้นะครับผมแต่ว่านะด้วยความเป็นไมดานนะผมแล้วออกของมาแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาก็น่าจะถึกนะฮะแล้วโซติสไปไหนโซติสวิ่งออมหลังมาแล้วฮะโอ้แล้วชาร์จแบบนี้นะฮะโดนสักตัวเลยเฮ้ยโดนอยู่ฮะสวยงามมากครับผมมาแล้วฮะวิ่งเข้ามาตบตีครับผมโอ้โหรางสามก๊กตบเรียบร้อยไมดานบอกมึงไม่ต้องเอาครับคิวเนี่ยนะเออนะฮะเอานะฮะ LYL นะฮะเป็นคำสัมผัสนะฮะของคำนี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละฮะไอสัตว์นะครับผมกูก็พูดได้มั้งไอ้เหี้ยมันก็คงไม่คลิปบินมั้งไอ้เหี้ยไอสัตว์แค่นั้นนะกูเห็นเขาก็พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าไอสัตว์คลิปกูบินเนี่ยก็คงแบบว่าไอสัตว์ YouTube เนี่ยคงจะมีแต่คลิปธรรมะไอ้เหี้ยนะครับผมไม่ปล่อยให้เลยนะฮะอีอ้วนด้วยนะฮะอ้าวไอสัตว์นี่กูมาดูผู้หญิงเล่นแล้วฮะได้ยังไงวะเนี่ยเออนี่ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้เหี้ยมีตังเก็บอยู่ 4,800 นะฮะตอนนี้ 4,900 แล้วนะครับผมว่าพี่แกน่าจะขึ้นเป็นเลียนติมั้ยฮะเออนะผมว่าน่าจะดีมากๆเลยนะครับผมโหเนี่ยสกิลแบบไอสัตว์แจกทองกระจายนะฮะตอนนี้ฮะเหมือนทีมเราจะลงรอยกันแล้วนะครับผมก็ออกกลางมาอยู่
นะครับพูดง่ายๆเลยฮะถ้าเราออชนะรอบนี้เดี๋ยวผมว่าเราน่าจะชนะเลยนะเออแบบชนะแบบ5ตัวตายหมดเลยนะเออจังหวะนี้กระโดดเข้ามาครับผมสกิลเข้าไปติดตัวทองมานะแบบนี้โทเค็นออกแน่นอนฟินพยายามจะเข้ามาครับผมเลวานอสกิลโดนไปแล้วฮะแล้วจะเข้ามาเอาเข้ามาตบเรียบร้อยครับผมมันเป็นตัวล่อเว้ยจริงๆกูไม่ได้จะเอามังกี้หรอกนะกูจะเอามึงนี่แหละนะแต่ฟินบอกให้อะไรกูวอล์กได้ฮะมีการสตันคูณ2มาโดนถนัดโซติดกับผมเดโวฮุกเพื่อนเข้ามานะครับอย่างน้อยก็เป็นการเอาโทเค็นทีมเขาออกนะแต่ทีมเขาเหมือนจะไม่ยอมนี่สิฮะเอ้าติดตัวทองครับผมโซติดสตันไปอย่างสวยงามฮะและมีการสแปมสกิลมาทางด้านของแบ็คสมิธครับผมและตอนนี้ใครโดนลุมถึงอยู่โซติดาโดนลุมถึงแล้วก็ตายมาอยู่นะครับผมมีการแยกบวกกันเป็น2วงนะครับและตอนนี้ยังไงเลวานอโทเลวานอเพื่อนมึงนี่เป็นความหวังของทีมเลยนะเว้ยไอสารนาไมดานมาน้ำไม่มีนะฮะโอ้ไมดานบอกว่าผมนี่ว่าแป๊บเลยได้ไหมอ่ะผมนี่ไม่อยากจะบวกต่อแล้วฮะเอาเดโมกูฮุกลมแล้วฮะจังหวะนี้เป็นจังหวะแรกเลยนะผมที่เราเห็นเขาสกิลว้าวนะครับผมทีมเราตายกันไป3นะครับทีมนู้นตายแค่1คนเท่านั้นนะฮะแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่สวยแน่ๆนะฮะกดดัสเข้ามามึงมาวอล์กหน้าร้านดัสแบบนี้นี่มันใช่ละฮะกระโดดเข้ามาโดดเรียบร้อยผมเก็บไปได้1ฮะตอนนี้ครับผมซัพพลายหน่อยไหมซัพพลายไปแล้วมานามันก็ไม่มีพอสกิลฮะพอสกิล2ฮะแต่กูโดนหนีเอาโดนหนีมาแล้วก็กดวาร์ปหนีไปได้เหมือนเขาจะไม่มีวอร์ดนะฮะเมื่อกี้นะครับผมก็เลยจับตัวพี่แกไม่ได้เนาะสรุปนะครับพี่แกออกมาเป็นเสกนะครับแทนที่จะออกเรียนตินะเออนะครับก็ดีละนะครับผมว่าเสกก็โอเคนะสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเสกได้ถูกตัวเนี่ยมันก็โอเคนะไปทีมนู้นครับดันป้อมกันไม่อยู่นะฮะโซติเกิดมาแล้วนะครับผมไม่มีเวลาแช่น้ำพุร้อแล้วนะฮะตอนนี้ต้องออกมาแล้วเนี่ยผมสตันเข้ามานะครับโดนแล้วฮะทางด้านของมังกี้ฮะมังกี้ตายไหมเอ่ยโดนเสกเป็นฟันปลอมอยู่ข้างหลังนี่นะครับผมสกิลว้าวไป1ทีผมแต่สกิลที่3ไม่ว้าวฮะและยังไงครับผมชาร์จไป1ทีเอายังไงไปสักทีเอาเล็งอยู่จังหวะนี้เล็งโดนไหมโดนครับผมติดตัวทองเต็มๆฮะสวยงามวิ่งเข้ามาครับผมเลวานอสกิลมาเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนฮะสวยงามครับผมเก็บทีมเขาไปได้ฮะแต่ว่าบาแลกเราก็แตกไปแล้วถึง1ทางนะครับผมอ้าวมีบายด้วยนะฮะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยมันมึงหลอนนะเออนะครับป่ะตอนนี้ฮะเราต้องออแล้วนะครับผมเพราะทีมเขาตายกันไป2ตัวนะครับเวลาเกิดไม่ใช่น้อยๆเลยนะไอ้เหี้ยแม่งเป็นนาทีแต่มังกี้เนี่ยเหลือเวลาแค่ประมาณ30กว่าวินะครับผมว่าเขาน่าจะเกิดทันนะเออนะฮะอ่ะสรุปนะครับทีมเราเหมือนจะออกกลางไปนะเออนะก็ไม่รู้ว่าตัดสินใจอะไรกันยังไงเนี่ยแต่ว่าเลนกลางเนี่ยมันเป็นเลนที่ดันง่ายที่สุดอยู่แล้วฮะเออนะครับผมเพราะคลิปเนี่ยมันเดินเป็นทางตรงใช่ไหมไม่ใช่เลนล่างที่มันจะต้องเดินตัดตรงนี้ที่ดึงปุ๊บแล้วก็ต้องขึ้นไปอีกอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันเสียเวลาระยะทางมันไกลกว่าว่างั้นเถอะนะครับตอนนี้ทีมเราก็ไม่ได้ออกขึ้นแต่อย่างใดนะฮะเออนะครับอย่างน้อยมึงออไปให้มันกลัวให้มันบายแบ็กมาก็ได้โถนะครับผมตอนนี้โอ้ยแบ็คสมิธฮะนั่นมันหลอนเลยหรือบาร์โค้ดฮุกมาแบบนี้ไม่โดนอ้าวสกิลว่าไปหนึ่งทีเอาละครับผมสกิลเข้ามาฮะเอาโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เหลวหนอกูมาแล้วเอาไอสัตว์ฟินเข้ามาที่แนวหลังฮะโดนยิงเข้าไปอยู่ครับผมฟินนะอ้าวโดนกัดมาและสวิปเบทเอาแล้วทีมนู้นตายกันหน้าบ้าน2ตัวแบบนี้นะครับกูบอกเลยเฮียแน่นอนนะครับผมทีมเขาตอนนี้ฮะเหลือกันแค่3คนนะผมหลอดเซลฟี่เกิดมาทันอยู่นะแต่ทีมเรามี5ครับเออนะฮะมันจะได้เปรียบงั้นก็ตรงนี้แหละนะครับเอาติดตัวทองมาแล้วติดตัวทองนี่ไม่ใช่จังกระเทสไอ้เหี้ยติดสตันนะครับผมเอาตีมาอยู่เอานะครับดังเคนกระโดดเข้าไปที่แนวหลังครับผมเตะฟินกดดันมาเตะลอยเอ้าฟินตายฮะเอาหลอดเซลฟี่โดนเสกมามังกี้เกิดเข้ามามีการไวแบ็คข้างหน้าน้องฟินฮะบอกได้เลยว่าลูกหล่อพ่อรวยครับผมแต่ที่แน่ๆฮะบาแลกเราได้มาแล้วนะครับผมฟินฮะจุดพลุฉลองปีใหม่มานะครับโซที่โดนไล่มาอยู่นะครับผมอ้าวบาแลกกลางแตกมาอย่างสมบูรณ์ฮะหลอดเซลฟี่วิ่งแทงให้เพื่อนครับผมและเลวานอสกิลเข้ามาโดนเลวานอจะเข้ามั้ยเลวานอเหมือนจะเข้าฮะและยังไงต่อที่ผายจังวงจังหวะนี่กูงงไปหมดละตอนนี้นะและมังกี้ฮะเหมือนจะหิวเกินไปหรือเปล่าติดตัวท้องไม่ติดฮะโอ้สกิลเหมือนจะไม่ถึงระยะนะครับแต่ว่านะวิ่งเข้าหาคนมีอาอย่างนั้นนะครับผมและยังไงสกิลเข้าไป1ดอกฮะฟินติดตัวท้องเลยว่านอสกิลนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยหมดตีครับผมโอ้โหเป็นการเจนโนไซด์หน้าบ้านฮะเอาละครับแบบนี้ถ้าไม่มีไบแบงค์นี่ผมบอกเลยว่าลำบากแน่นอนนะครับผมอุ้ยแต่ว่ามันจะมีตัวใกล้เกิดอยู่2ตัวนะก็คือสวิตเบดกับแบ็คสมิธปอมลางแตกแน่ๆนะครับผมว่าแบ็คสมิธคนเดียวไม่น่ากันไหวนะครับมึงจะเบดมงเบดแมวก็เรื่องของมึงอุ้ยแต่นี่ไม่เรื่องของมึงนะเฮียแม่งคูณ3แบบนี้ไม่ตลกนะกูก็โดนหนีแป๊บนะครับผมก็โดนหนีมาทั้งนี้มึงก็จะโดนหนีมาทำไมนะครับผมเอาฮุกเข้ามาโดนทางด้านของแบ็คสมิธนะครับผมมึงจะไปฮุกเข้ามาบวกทำไมที่ผ่านแทนที่จะตีป้อมต่อแต่ว่าก็ได้มาอยู่ดีนะครับเอาฮะทีมเราเหมือนจะโลภนะฮะทางเดียวเนี่ยมันไม่พอกูขอ3ทางได้ไหมตีกันมาแล้วฮะสำหรับเลนบนครับและด้วยเวลาเกิดของทีมนู้นเนี่ยโอ้โหครึ่งนาทีอัพทุกคนนะครับยิงไปตีไปนะครับเลวานอสนี่มึงยังกลัวป้อมตีอีกเหรอฮะที่พายนะครับมันหมดยุคแล้วนะครับผมเอาเลวานอสตบป้อมมาอยู่ตบไปด้วยความรุนแรงมากๆนะฮะเอาสวิปเบดเฮ้ยสวิปเบดตัวเอาแล้วเรียบร้อยสวิปเบดตายฮะเอาละครับบัลแลกฮะน่าจะโดนเมกะคีปนะฮะแบบนี้โอ้โหนะครับบาแลกบนน่าจะแตกไปอย่างสมบูรณ์นะครับผมและบาแลกล่างก็แตกไปเช่นกันนะครับเอาเดโวมีการลั่นวาจาไปบอกว่าบายครับ
นะฮะโซติสก็บายเหมือนกันนะอันนี้บายบายหรือว่าบายแบ็กหรืออะไรยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปเขาบายมาจริงๆโอ้ยจะบายแบ็กมาอ๋อบายมาตัวเดียวชิบหายนะฮะบายมาเป็นสวิเบตนะครับผมตอนนี้ทีมเขาอยู่กัน4คนนะฮะเพราะว่าเวลาเกิดเนี่ยมันก็เริ่มน้อยกันแล้วเมื่อกี้นะครับผมสวิปเอาดึงมาฮะโอ้น่าจะตัวปลอมของชิบหายมึงจะแดกตัวปลอมเหรอฮะแต่ว่าจริงๆยังไงตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราชนะอีกรอบนึงคือเราชนะเลยนะครับผมเพราะว่าเฮียเมกาคีปนะครับผมมึงไม่ตีมึงไม่เอ็นคีปก็เอ็นให้นะครับผมและตอนนี้ไมดาสพุ่งเข้ามาแบบนี้โซติชาร์จเข้าไปยิงขออื้อหือโดนตัวเดียวที่ผายเขาเดินอ้อมนะฮะจังหวะนี้บายแบ็คเข้ามานะครับผมโอ้โหมึงปล่อยกูพักบ้างได้ไหมที่ผายนะครับกูพักตลอดเลยเฮียมึงบายแบ็คต่อไฟกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมตอนนี้ฟินยิงฟรีอยู่นะฮะจะไหวหรือเปล่าฮะเลือดเหลือแค่นั้นนะผมกระโดดเข้ามาเรียบร้อยครับผมเก็บไปได้อย่างสวยงามโอ้โหตีไอไวมากแม่นะครับผมแล้วก็ยังจะเสือฮุกโดนเขาอีกนะฮะเดโบครับผมมังกี้ก็รอเซลฟี่ใกล้ตายอยู่นะฮะผมกระโดดเข้ามาปั๊บสกิลโดนลิงโดนไม่โดนไม่โดนฮะที่ผายลิงบอกโอ้โหกูนี่ถูกหวยแล้วนะเหมือนจะดวงดีแล้วฟินมึงมายังไงอีกวะเนี่ยฟินมึงบายอีกรอบละฮะแล้วมึงรวยยังล่ะนะครับทีมเราตายกันไป4นะครับทีมนู้นตายไป2นะครับซึ่งคือตอนนี้มันตายแค่2นะครับผมว่าเมื่อกี้เขาน่าจะตายเยอะกว่านี้ไอ้เหี้ยคือแม่งมีใบแบ็คเคียอะไรก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะมีแค่ฟินมั้งฮะที่ใบแบ็คมาเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมปอมเริ่มโดนแทะแล้วนะฮะเริ่มขำมาเริ่มขำมาไอ้แบ็คสมิธก็ไม่รู้กูจะทำยังไงเหมือนกันนะเหี้ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยกูไม่มีบอร์ดไงนะฮะที่ผายทีมกูนี่มันเป็นคณะตลกคาเฟ่หรือไงไอ้เหี้ยแม่งขำกันอยู่นั่นแหละเอาว่ามีการโหมดคอนซีฟและไมดาสครับออกดูมแม่ขอให้ได้ใช้ก่อนได้ไหมล่ะชิบหายแม่งไม่มีทาวาร์ปด้วยนะครับผมนะผมว่าไม่ทันได้ใช้อะฮะน่าจะเกมจบก่อนเนาะนะครับขอบคุณมากนะฮะตอนนี้กูได้ปกคลิปแล้วนะครับผมไอ้เหี้ยไมดาสออกดูมนะฮะถึงมันจะไม่ได้ใช้ก็เถอะนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะได้ใช้นะครับผมอาจจะได้ใช้สักแบบวอนึงนะครับเต็มที่ก็ให้วอนึงที่ผายคือถ้าทีมนู้นยื้อได้2วอเนี่ยคือแม่งเก่งมากเลยนะคือป้อมเขาไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวแค่นั้นแล้วจะหมดนี้ครับผมมาแล้วอ้าวโดดดัดมีไหมดัดไม่มีแต่เสกมาครับเอาตีค่อนข้างแรงมากสำหรับไรด้านะผมแต่มึงก็ยังสกิลอยู่ดีฮะที่ผายนะฮะเป็นตัวสกิลแต่อยากจะออกของตีไงนะครับแต่ก็ได้อยู่นะฮะที่ผายก็มันกี้ตายไปอย่างนี้นะครับเวลาเกิดเดี๋ยวโอ้โหตอนแรก70วินะเหี้ยนานมากนะครับผมจริงๆก็จบแล้วครับเกมนะครับก็รอดูวอร์นี้แล้วกันนะผมว่ามันจะสนุกสนานบันเทิงขนาดไหนฮุกมาโอ้สวิเบตยังไงอยากจะได้ดูมขนาดนั้นเลยฮะอยากจะได้ดูมจนตัวสั่นฮะติดตัวทองไปนะครับผมดังเคนตบมาฟินยิงฟรีฮะยังไงมึงออกดูมาขอให้มึงตีหน่อยได้ไหมครับผมมีการสกิลเข้าไปโดนคูณ4โดนตบเรียบร้อยไม่เอาแบบว่าเอาเกมจบฮะไอ้เหี้ยนะครับใครเก็บดูมไปว่าไอ้สัตว์เมื่อกี้นะยังไม่มีใครได้เก็บเลยนะไอสัตว์มึงรู้ไม่ได้ว่าพี่กูออกดูมาไอสัตว์นะครับผมนะก็จบเกมไปนะฮะจบโดยที่ป้อมมันแตกนะครับเมื่อกี้โอ้ยถ้าดุมตกแล้วทีมนู้นได้เก็บแล้วก็เกมพลิกขึ้นมาในผมว่าจะเป็นที่อะไรที่เฮี้ยมากๆเนี่ยผมแต่ก็นั่นแหละเกมเราได้เปรียบมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ทางด้านของเมกาคีปนะครับแล้วป้อมมันก็จะแตกอยู่แล้วแหละนะนะครับผมพี่แกก็เลยกล้าออกดูมาไงก็สำหรับไอเทมนะครับผมที่ทั้ง2ทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับผมก็สามารถดูไว้ได้นะครับและเกมนี้ก็เป็นโหมดแรงกิ้งซะด้วยนะฮะมีตั้งแต่โกนะครับผมแล้วก็มีบอลแถมมาคนหนึ่งก็คือโซติสนะฮะแล้วก็ไอ้3ตัวข้างล่างเนี่ยเหมือนจะไม่มีแรงนะก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบด้วยนะครับผมแหมก็สำหรับเกมนี้เนี่ยโหเหี้ยบวกกันมันมากนะครับผมมันจริงๆนะครับผมใส่ที่ทีมเราชนะเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะนะเพราะทีมนู้นเนี่ยมีหลายๆคนนะครับที่เล่นค่อนข้างแห้วนิดนึงนะครับผมและผมต้องชมนะครับเลวานอนะครับผมพวกตัวล้วงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคือล้วงกันได้ดีมากจริงๆนะครับฟินเขาเนี่ยจังหวะที่เขาได้ยืนยิงฟรีเห็นไหมฮะไฟท์เขาจะชนะนะครับผมแต่ว่าถ้าจังหวะไหนที่ทีมเราสามารถล้วงเขาได้เนี่ยนะครับซึ่งทุกๆจังหวะแทบจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับผมคือวอนนั้นเราก็จะชนะไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเดโวเนี่ยผมอยากชมมากไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยดึงแม่นจริงนะครับผมจังหวะที่มันไม่ควรจะโดนแม่งก็โดนไอ้เหี้ยเลวานอแม่งก็ตีแรงชิบหายเลยนะฮะโอ้โหดูของมันสิชิบหายบัดโบนโอ้โหไฮเปอร์คาวะตบแป๊บเดียวแม่งก็ตายทุกตัวละนะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมไปนะฮะสวัสดีครับ